สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาตินะครับวันนี้มาอัปเดตสวนป่าเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติอีกแปลงหนึ่งที่เรามาทำการปรับพื้นที่ไว้แล้วก็ลงต้นมันสำปะหลังนะครับเพื่อคุมหน้าดินแล้วก็ช่วยคุมหญ้าด้วยนะครับเดี๋ยวจะพามาชมนะครับนี่ครับบรรยากาศก่อนถึงก็ต้นกระเจียวเยอะเลยนะครับกระเจียวต้นยูคาลิปตัสพวกนี้ก็จะต้องมาตัดออกนะครับเนี่ยเพราะว่าเราจะทำเป็นสวนสว่างนี่ครับผมเถาวัลย์ขึ้นเต็มเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศพาชมในส่วนของเดี๋ยวต้องลงล่างนะครับเพราะว่าข้างบนนี่รกครับเดี๋ยวต้องมาสับต้นยูคาลิปตัสออกนะครับเนี่ยนี่กล้องอาจจะสั่นๆนะครับเพราะว่าอีกมือนึงถือจอบตอนหน้าน้ำก็เต็มนะครับน้ำเต็มร่องเลยนะครับตรงนี้นี่ครับร่องมันก็บางต้นก็โอเคบางต้นก็ไม่โอเคนะครับก็นี่ครับผมไม่เป็นไรครับเท่าที่ได้นะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับโอ้เดินหอบนะครับเมื่อกี้ไปปลูกตาลมาก็ต้นยูคาต้นมันสำปะหลังก็ดูสภาพแล้วก็ตายไปเยอะนะครับเพราะว่าปลูกตอนปลูกผลมันไม่ตกนี่นะครับมีกระเจียวด้วยนะครับกระเจียวมีไม้ป่าขึ้นด้วยก็แผนไว้ว่าจะลงยูคาเอ้ยลงทุเรียนก็ต้องดูสถานการณ์ว่าจะไหวไหมนะครับตอนนี้บ่อน้ำก็ยังไม่มีนะครับบรรยากาศข้างๆที่ยังไม่ทำนะฮะก็มีเป็นหญ้าที่เขาเรียกว่าหญ้าเพชรนะครับหญ้าเพชรอะไรเนี่ยในนั้นก็จะมีป่าไม้มีต้นไม้ป่านะครับต้นไม้ป่าเยอะเราก็จะมาทำลายในส่วนของยูคาลิปตัสออกแล้วก็ให้มันเหลือเฉพาะไม้ป่าเนี่ยครับกระเจียวโอ้โหมันบางจุดก็สูงนะครับนุ่นโอ้เห็นไหมฮะสูงเลยบางสงสัยดินดีนะตรงนั้นยึดโดนปุ๋ยอะไรเข้าไปไม่รู้โตเลยสวยเลยเดี๋ยวขอเก็บภาพนิ่งก่อนนะครับผมกล้องอาจจะสายไปสายมานะฮะต้องขออภัยด้วยครับจับโทรศัพท์มือเดียวก็พยายามที่จะเก็บภาพมันได้เยอะที่สุดครับนี่ครับข้างล่างนะครับที่ก่อนหน้านี้เรามาเอายูคามาลงไว้ตอนนี้ก็ถือว่าไปได้ระดับหนึ่งนะครับไม่ตายแต่ก็ทรงๆนะครับก็ดูว่าจะผ่านแรงหรือเปล่าถ้ามีโอกาสได้อยู่ดูแลมันก็คงจะสวยงามมากกว่านี้นะครับอย่างมันสำปะหลังอย่างนี้นะครับจุดที่ปลูกได้แล้วก็มันโตมันก็สวยตรงไหนที่มันตายนะครับมันก็เป็นอย่างเงี้ยต้นที่มันรอดมันก็สวยนะครับเนี่ยต้นที่มันรอดมันก็สวยครับต้นที่มันสวยๆก็ดูนะสูงสวยเลยนะครับคง
เก็บไว้ทำพันธุ์ได้อยู่นะครับปีหน้าเดี๋ยวขอญาติซูมไปใกล้ๆนะนี่ครับภาพบรรยากาศบนคูสันร่องที่เราขุดไว้โอเคนะครับสวยก็เดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีภารกิจที่จะต้องทำนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับจากช่องเกษตรพอเพียงวิธีธรรมชาติครับผมสวัสดีครับ